บิ๊กเซอร์ไพรส์บุรีรัมย์มาราธอน2025ฉลองปีที่9สุดอลังการชูเป้าหมายใหม่ปักหมุดสู่การเป็นสวัสดิ์ของนักวิ่งทั่วโลกอย่างแท้จริงบุรีรัมย์มาราธอน2025สุดยอดในรันอันดับ1ขวัญใจคนไทยแถลงข่าวใหญ่ชิงชัย25มกราคมปีหน้าทุกฝ่ายโชว์ความพร้อมบูรณาการความร่วมมือรัฐเอกชนเต็มขั้นฉลองปีที่9อย่างยิ่งใหญ่ชูเป้าหมายใหม่ปักหมุดสู่การเป็นสวรรค์ของนักวิ่งทั่วโลกซึ่งการแข่งขันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2025ที่เซ็นเตอร์บายน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างภายใต้แนวคิด Your Ultimate Destination สวรรค์ของนักวิ่งที่จะจัดขึ้นในวันที่25มกราคม2568หนึ่งในงานวิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีนักวิ่งร่วมงานมากกว่า 30,000 คนได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกีฬานานาชาติมาตรฐานโปรเรเบอร์ระยะมาราธอนรายการแรกและรายการเดียวของประเทศไทยคำว่าสวรรค์ของนักวิ่งในความในมุมมองของตัวท่านเองมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เสน่ห์ของบุรีรัมย์มาราธอนเป็นยังไงบ้างครับสวรรค์ของนักวิ่งที่บุรีรัมย์มาราธอนนั้นก็คือว่าทุกท่านที่มาร่วมรายการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนนั้นจะมีแต่ความสุขที่สุดนะครับเช่นเส้นทางการแข่งขันตลอด 42.195 กิโลเมตรนั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะใช้ตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะผ่านไปที่ห้วยจระเข้มากที่มีมุมทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดผ่านไปที่เขากระโดงนะครับแหล่งภูเขาไฟพันปีของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อนักวิ่งวิ่งไนท์รันผ่านไปที่อนุสาวรีย์รัชกาลที่1ตรงนั้นจะมีการประดับประดาไปด้วยไฟยามค่ำคืนนะครับจะสวยงามที่สุดโดยเฉพาะสีสันอีกอันหนึ่งที่ถือเป็นสวรรค์ของบุรีรัมย์มาราธอนก็คือกองเชียร์ตลอดทั้งเส้นทาง 42.195 กิโลเมตรปีนี้เราเตรียมกองเชียร์ไว้ไม่น้อยกว่า 25,000 คนครับกองเชียร์ทั้ง42จุดนะครับ42จุดแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ในแต่ละจุดนั้นก็จะมีการแต่งกายในหลากหลายสีสันแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของความมีน้ำใจความเป็นกันเองที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกองเชียร์ของคนบุรีรัมย์ตรงนี้นะครับจะถือว่าเป็นสวรรค์ที่สุดของการแข่งขันมาราธอนที่ทั่วโลกก็หาไม่เจอครับนี่คือสวรรค์ของบุรีรัมย์มาราธอนของนักแข่งอย่างแท้จริงครับคอนเซ็ปต์ปีนี้เป็นอะไรบ้างครับคอนเซ็ปต์ของปีนี้ก็คือสวรรค์ของนักวิ่งครับอย่างที่ผมจำเรียนแล้วว่านอกจากในเรื่องของสวรรค์ในเรื่องของสถานที่จัดการแข่งขันแล้วเนี่ยเราในส่วนของก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันนั้นเนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์เรายังได้เตรียมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดทั้ง23อำเภอไว้รองรับในส่วนของผู้ติดตามนักแข่งนะครับแล้วก็ในทุกๆอำเภอนั้นเนี่ยเราได้เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้ติดตามแล้วก็โดยเฉพาะสถานที่สวยๆงามๆของเราเนี่ยเราเตรียมพร้อมเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดครับมาทำคุณช่อชะน้องเนี่ยปีที่9เนี่ยทางผู้จัดเองเนี่ยมีกิจกรรมพิเศษหรือมีความพิเศษอะไรที่มอบให้กับผู้เข้ามาร่วมวิ่งมากรวมถึงผู้ติดตามนะก็แน่นอนเราก็ยังคงเก็บมาตรฐานเดิมในเชิงของทั้งอาหารทั้งแสงทั้งเสียงทั้งความพร้อมของจังหวัดทั้งความพร้อมของฝั่งผู้จัดฝั่งผมอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีเพิ่มเติมมาก็อาจจะได้ทราบถ้าได้ชมงานแถลงข่าวเรื่องการเปลี่ยนใช้คำว่าการเปลี่ยนทิศทางในการเราจัดการแข่งขันนี้โฟกัสสำหรับนักวิ่งไทยนักวิ่งไทยในประเทศมากกว่าดึงดูดนานาชาติเข้ามาแล้วกันครับ อย่างที่คุณพ่อท่านประธานได้แจ้งไว้ก็มีกิมมิกใหม่เชิงของนักวิ่งคนไหนที่ท่านไหนที่ได้วิ่งจบระยะฟูลมาราธอนมีสิทธิ์ได้ลุ้นลอตโต้ไปถ้าสามารถสมัครได้ไปเราสนับสนุนไปแข่งขันต่างประเทศที่โตเกียวมาราธอนนะครับหรือว่านักวิ่งระยะที่จบก็จะมีเซตรางวัลไว้50รางวัลต่อระยะในการได้เงินรางวัลส่วนที่เราพยายามทำก็คือเราอยากผลักดันนักวิ่งไทยครับวงการไทยให้มันเดินให้มันโตก็เต็มที่ครับหวังว่านักวิ่งทุกคนที่มาจะได้สนุกทั้งการวิ่งและทั้งสนุกในการเที่ยวจังหวัดและได้ของเที่ยวเลือกได้อะไรความทรงจำอะไรใหม่ๆกลับไปกับ
กลับตัวเองไปบอกคนอื่นต่อด้วยครับก็ฝั่งผมก็ work in progress เสมอครับพยายามพัฒนารายการให้ทุกคนได้มีความสุขมากขึ้นมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นแต่ว่าเต็มที่ครับก็หวังว่าทุกหวังว่าได้เจอหน้าใหม่ๆและหน้าเดิมครับวีรัมพร้อมต้อนรับเสมอครับขอบคุณครับแค่นี้แหละครับแล้วแต่อะไรเพิ่มเติมอะไรอีกไหมฝากเชิญชวนก็ได้ครับคือว่าไหมครับหรือว่าแน่เลยเชิญชวนก็ก็มองตรงกลางครับก็ฝากเชิญชวนทุกคนแล้วกันครับทั้งสายวิ่งมาวิ่งได้ถ้าไม่อยากวิ่งก็อาจจะมาเชียร์เพื่อนอาหารเราอร่อยเรามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะอากาศดีด้วยช่วงนั้นครับแล้วก็ผมเชื่อยิ่งเป็นไนท์รันโกลเลเบิลเดนในโลกไม่น่ามีที่ไหนที่หาบรรยากาศแบบนี้ได้ผมว่าอย่างน้อยมาสักครั้งก็ดีครับไม่ชอบอะไรก็หรือผิดหรือมีอะไรให้ปรับปรุงฝากบอกพวกผมได้เราจะได้ทำให้จังหวัดเราน่าอยู่น่าเที่ยวเพิ่มขึ้นครับก็ขอบคุณครับหวังว่าได้เจอทุกท่านมกราที่25ครับขอบคุณมากครับ